อีกหนึ่งรูปแบบซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกในการจัดการศึกษาก็คือการสอนโดยพ่อแม่นะคะหรือที่เรียกว่าโฮมสคูลเพื่อที่จะไม่ต้องให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนโดยตรงและอีกด้านหนึ่งก็เริ่มมีการปรับใช้นำสื่อดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นแต่ก็อาจจะเกิดมีคำถามเช่นเดียวกันว่าการใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนการสอนสามารถที่จะช่วยให้นักเรียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนคะเด็กชายวัย11ปีคนนี้กำลังอ่านการ์ตูนภาษาอังกฤษจากอุปกรณ์แท็บเล็ตเป็นหนึ่งในแบบฝึกหัดของการเรียนในหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลที่ให้เด็กๆใช้เวลากับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ทั้งการอ่านดูการ์ตูนเล่นเกมรวมถึงพูดคุยกับเพื่อนผู้ปกครองของเด็กชายคนนี้มีประสบการณ์การจัดทำหลักสูตรโฮมสคูลมากว่า6ปีและใช้สื่อดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งในการสอนเขายอมรับว่ามักเจอคำถามจากผู้ปกครองหลายๆคนว่าการเรียนการสอนรูปแบบนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้จริงหรือไม่อย่างพอลูกเล่นเกมเขาก็เริ่มสนใจว่าจะแฮกเกมยังไงใช่ไหมครับแฮกเกมยังไงผมก็ให้อีบุ๊กนะหาอีบุ๊กให้ค้นคว้าให้หน่อยเหมือนกันลูกลองดูเขาก็แฮกไมค์ครับของเขาเองไปหรือว่าอยากเขียนเกมเองอยากเขียนเกมเองก็ส่งไปเรียนเลยลูกลองเรียนดูลองเขียนดูเฮ้ยมันยากว่ะก็เลยรู้เองก็ทำเกมมันยากแต่ระหว่างที่การเรียนรู้พวกนี้ครับเขาก็ได้อีกหลายๆเรื่องเล่นเกมเองโหลดเกมเจอไวรัสก็ต้องหาวิธีการแก้ผมว่ากระบวนการเรียนรู้มันมีตลอดทุกขั้นตอนเช่นเดียวกับคำถามที่ว่าหากให้บุตรหลานเรียนแบบโฮมสคูลจะขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอกหรือไม่แต่โฮมสกูลมีสังคมเยอะมากครับเรามีกลุ่มโฮมสกูลเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับที่เชื่อมโยงกันทั้งประเทศและความจริงก็ทั้งในต่างประเทศด้วยเด็กเรานัดกันสม่ำเสมอผมมองว่าตรงนี้เป็นข้อดีที่ว่าทำให้เด็กเนี่ยแทนที่จะรู้จักกลุ่มคนกลุ่มคนเดียวเนี่ยเราได้รู้จักกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งช่วงอายุด้วยความสนใจที่แตกต่างกันด้วยหรือแม้แต่จากแต่ละจังหวัดฮะหรือแม้แต่แต่ละประเทศก็ยังทำความรู้จักกันได้แล้วก็เล่นด้วยกันเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกันได้ด้วยการเรียนแบบโฮมสคูลเปิดโอกาสให้นักเรียนมีเวลาศึกษาด้วยตนเองผ่านการจัดรูปแบบการเรียนโดยผู้ปกครองทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้เขียนหลักสูตรโดยให้บุตรหลานเสนอเนื้อหาที่สนใจระยะเวลาการศึกษาขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนซึ่งในยุคนี้มีทางเลือกหลากหลายให้ศึกษาข้อมูลผ่านทางสื่อดิจิทัลนักเทคโนโลยีการศึกษาที่ศึกษาด้านบทบาทการทำหน้าที่ของครูอาจารย์เพื่อนำไปพัฒนาวิชาชีพและศึกษาด้านการเรียนผ่านสื่อดิจิทัลมองว่าการเรียนรู้รูปแบบโฮมสคูลมีทั้งข้อดีและข้อเสียไปเรียนจากสื่อตัวนั้นก่อนแล้วก็โยงว่าตัวนี้มันน่าจะทำให้ลูกของเราน่าจะได้รับความรู้ที่ดีขึ้นกระบวนการคิดที่ดีขึ้นได้ก็ค่อยมาตอบโจทย์เขาคือให้เขาไปเรียนแล้วก็เรียนอยู่ข้างๆเขาด้วยนะครับมันจะทำให้เด็กก็คือเหมือนกับว่าได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้เรียนเป็นโฮมสคูลเนี่ยก็คือเด็กจะไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กับเด็กกลุ่มอื่นหรือเพื่อนๆนะครับเพราะบางครั้งตัวความรู้ใหม่ๆหรือปัญหาใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่มารวมตัวกันอ่ะแล้วจะมีการแชร์กันมันเป็นเรื่องของการแชร์ริ่งการแบ่งปันปัญหากันตรงนี้คือเด็กจะไม่ได้รู้เลยเขาจะรู้แค่ปัญหาทางเดียวที่เขาต้องเจอการจัดการศึกษาโดยครอบครัวถูกนำเสนอเป็นทางเลือกตามแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาของไทยในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542ในมาตราที่12ระบุว่าให้บุคคลหรือครอบครัวมีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้การจัดกลุ่มสาระสำหรับการสอนสามารถแยกเป็นรายวิชาตามสาระการเรียนรู้ต่างๆเช่นสาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมศาสตร์หรืออีกรูปแบบคือการนำวิชาต่างๆมาจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์เช่นกลุ่มความรู้ในธรรมชาติกลุ่มความรู้ด้านกีฬากลุ่มความรู้ภูมิปัญญาไทยสื่อการเรียนการสอนรวมถึงสื่อดิจิทัลที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นำมาใช้ในการเรียนแบบโฮมสคูลทำลายกำแพงข้อมูลข่าวสารเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาในทุกสาระวิชาพื้นฐานรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้เลือกเนื้อหาที่ตนเองต้องการได้ทุกที่ทุกเวลาสุทธิมนัสชินอัครพงศ์ไทย PBS รายงาน